ประเทศที่มีตำนานเก่าแก่กว่าพันปีไปกัมพูชากันถ้าหากช่วงนี้ได้เดินทางไปโตเลสาบจะเห็นแถวยาวเหยียดของชาวบ้านที่มาเยี่ยมชมมากมายล่ะครับใน365วันเปิดให้เข้าเพียง7วันเท่านั้นครับเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับมันคือปลาเลียวค่ะจับได้30-40ตันนะครับปลาของประเทศกัมพูชาครับนี่คือสถานที่จับปลาเลียวครับผมไปชมปฏิหาริย์ที่จะทำให้ฝันเป็นจริงภายใน7วันกันครับหลังจากได้เป้าหมายแล้วครับเราเดินทางไปยังโตเลสาบมีหมู่บ้านเรียบติดสายน้ำกำปงฉนังครับและนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่ามองไปทางไหนก็ไม่เห็นวี่แววสักคนเลยนะครับพวกเขาเล่นซ่อนหากันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยระหว่างที่เรากำลังสับสนกันอยู่กับหมู่บ้านร้างดีใจจังเลยเจอคนแล้วครับเราพบคนกำลังขุดดินอย่างขยันขันแข็งแหละครับผมกำลังขุดดินสร้างเต็นท์ครับถ้าสร้างเต็นท์เสร็จก็จะมีคนเข้ามาเยอะเลยครับก็น่าจะสัก100คนได้นะครับที่จะเข้ามาหลังจากทำเสร็จครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับเนี่ยผมต้องสร้างเต็นท์ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะมีคนมาที่นี่นะครับอ๋อครับผมเหลียวซ้ายแลขวาอย่าว่าแต่เสียงเจี๊ยวจ้าวเลยครับเส้นผมสักเส้นยังไม่ปลิวมาเลยสงสัยว่าวันนี้เราจะมาผิดหมู่บ้านหรือเปล่าครับเนี่ยหมายังเหงาเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มืดลงครับวันรุ่งขึ้นทีมงานตื่นแต่เช้าเพื่อกลับไปหมู่บ้านอีกครั้งผลของการรอคอยมาแล้วครับเราเจอคนแล้วครับพวกเขาไปแอบอยู่ที่ไหนมาถึงเพิ่งออกมากันเนี่ยเขามาจากคนละทิศครับแต่ว่ามุ่งไปยังที่เดียวกันมารวมตัวอยู่กับนัดหมายกันไว้ครับแต่ว่าที่นี่ดูคุ้นตามากนะครับเนี่ยเป็นที่เวิ้งว้างเมื่อวานนี่ครับแต่วันนี้มีคนมากมายมหาศาลเลยครับเป็นเต็นท์ที่เรียกคนมารวมกันภายในเวลา1วันเท่านั้นครับฉันมาจากจังหวัดตากแก้วผ่านพนมเปญจนมาถึงหมู่บ้านนี้ค่ะอ๋อครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยจะมีคน34คนค่ะแล้วก็เวียนกันขึ้นรถมานี่แหละค่ะมาถึงที่นี่กันนะคะมาจากกอนดันสตึงมาซื้อเรียวโดยเฉพาะเรียวเป็นสกุลเงินกัมพูชาแล้วมาเพื่อซื้อเงินอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเรียว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 เงินของกัมพูชากับปลาเนี่ยเรียกเรียวเหมือนกันนะคะใช้ชื่อว่าเรียวค่ะทางทีวีออกอากาศวิธีการจับปลาเรียวให้เรารู้ชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านก็เลยแห่กันมาที่นี่มากมายเลยทีเดียวละค่ะรู้ไหมคะอ๋อครับแล้วเราจับปลาเรียวนี่ได้จากที่ไหนเหรอครับช่วยบอกหน่อยครับเขาจับปลาเรียวกันทางโน้นนะคะอ๋อตรงนี้นี่เองนะครับปลาที่มีค่าเท่ากับธนบัตรกัมพูชาเมื่อนานมาแล้วปลาเรียวครับปลามูลค่ามากแบบนี้การจับปลาก็ไม่ธรรมดาครับเราพบแหที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติไร้คนควบคุมสิ่งพิเศษในการจับปลาเรียวก็คือแทบทุกครั้งจะไม่ต้องใช้แรงคนครับเราเดินทางไปพบกับชาวประมงกันกลางแม่น้ำเพื่อค้นหาสาเหตุนั้นพวกเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะอยากรู้จังเลยจับครั้งละ1ถึง2ตันเลยทีเดียวครับเราก็เลยต้องใช้รอกเพื่อให้มันชุ่มแรงนะครับนี่คือรอกครับที่ชาวประมงมีไว้ช่วยจับปลาเรียวนั่นเองนะครับแล้วก็ไม้ค้ำจะต้องยาวเพียงพอที่จะส่งแรงไปยังมอเตอร์เพื่อสามารถรองรับน้ำหนักของปลาได้นั่นเองครับเราได้ยนโฉมปลาเรียวแล้วครับปลาตัวน้อยที่ผสมกันเยอะเหนือความคาดหมายปลาเรียวแต่ละตัวคือแหล่งรวมโปรตีนที่ขาดไม่ได้ในทุกมื้ออาหารของชาวกัมพูชาล่ะครับภาพการจับปลาเรียวมากมายแบบนี้สามารถเห็นได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนสุดของปีนะครับใน1ปีมีเพียง7วันเท่านั้นเองครับ1อาทิตย์เรามีเวลา7วันที่จะจับปลาเรียวนะครับครับปลาเกลื่อนกลาดเต็มลำเหยียบยังมิดเท้าเลยครับมันคือสวรรค์ของชาวประมงชัดๆเลยเนื่องจากสถานที่ไม่พอให้เจ้าปลาตัวน้อยอยู่ครับปลาเรียวผู้โด่งดังจึงเข้ามาอยู่ในรองเท้าทีมงานเข้ามารวมกันมากมายกลิ่นพอไหวหรือเปล่าเนี่ยปริมาณคงเยอะเต็มลำจริงๆเลยครับชาวบ้านต่างจับปลาลงกระบุงของตนครับทุกคนวุ่นกับงานอย่างงูหัวไม่ขึ้นโตเลสาบมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับมีปลากว่า850ชนิดถ้าให้นับดูแล้วมีปลาเรียวเต็มไปหมดเลยครับแล้วปลาหลายสิบตันแบบนี้จะขนย้ายกันยังไงล่ะครับถึงกับต้องใช้พวกช่วยเลยล่ะครับ
ถ่ายเสร็จเรื่องขนย้ายก็ยังไม่พออย่างที่เขาว่าครับมีเวลาให้จับได้เพียง7วันต่อปีถือว่าเป็นของหายากทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรือถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วก็มีคนวิ่งกรูกันเข้ามาลูกค้าจากทุกคนทุกแห่งมาเพื่อซื้อปลาเรียวสดๆกันที่เรือแห่งนี้ครับการขนส่งที่เร็วปานจรวดสดจากแม่น้ําไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์ซื้อมันได้ทันทีล่ะครับคุณจะได้เห็นภาพเหล่านี้ที่โตนเลสาบในช่วงนี้เท่านั้นครับลูกค้าสั่งจํานวนเท่าที่ต้องการแล้วก็ชั่งน้ําหนักอย่างแม่นยําบนเครื่องดูคุณหน้าคุณตากันหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้แหละตอนนี้แหละใช่แล้วครับในช่วงที่มีการจับปลาเรียวจะมีตลาดปลาเฉพาะกิจด้วยผู้คนต่างพร้อมใจมาที่นี่ทุกวันหลังรอมาทั้งปีครับปลาเรียวที่จับขึ้นมาได้มากมายนั้นมันจะราคาเท่าไหร่กันเชียวมันคงไม่แพงมากนักหรอกใช่ไหม40โลราคา 40,000 เรียวค่ะ 40,000 เรียวจากนั้นก็เทปลาเรียวลงบนพื้นของเต็นท์ชั่วคราวครับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปปลาเรียวเหล่านี้ครับฝีมือการหั่นอย่างชำนาญของชาวกัมพูชาเขาหลักครับเอาตั้งใจกันหน่อยมากันทั้งครอบครัวครับเพื่อมาหั่นปลาเรียวนี่แหละครับขั้นตอนก่อนนำปลามาทานนั้นครอบครัวจะร่วมมือกันหั่นปลาครับหนึ่งในนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการหั่นตัวยงอยู่ด้วยล่ะครับคนนี้เหรอ10ขวบค่ะหั่นมา2ปีแล้วค่ะมาช่วยแม่หั่นปลาค่ะมาช่วยเด็กน้อยทั้งหลายที่มาช่วยงานพ่อแม่คนที่รอคอยมาถึงแล้วครับเด็กๆเหนื่อยจากการหั่นปลาแค่มีสิ่งนี้ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแล้วล่ะครับนั่นก็คือไอศกรีมครับในกัมพูชานั้นครับน้ำแข็งหายากไอศกรีมก็เลยหาทานยากครับแต่ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีผู้คนรวมตัวกันมากอย่างที่นี่เข้ามาเพื่อเพิ่มยอดขายเด็กๆจึงได้ลิ้มรสชาติที่แสนอร่อยกันล่ะครับวันหนึ่งก็ได้ขายได้ประมาณ200อันครับแต่พอมีคนมาจับปลาเลียวมากที่นี่เลยขายได้มากหน่อยราว 100,000 เลียวเลยทีเดียวครับมาทำให้ผมรวยไประยะหนึ่งแล้วครับเนี่ยแม่ปลาเลียวนี่เป็นปลาที่ช่วยหาเงินได้ดีจริงๆเลยล่ะครับแต่สิ่งพิเศษไม่ได้มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นนะครับร้านขายของชำมีขายตั้งแต่ซากกระเบื่อยันเรือลบสำหรับผู้คนในเต็นท์แห่งนี้ครับชาวบ้านต้องอุดหนุนกันอย่างแน่นอนฉันเปิดร้านแค่ช่วงนี้ละค่ะอ๋อช่วงจับปลาเหรอครับจ้าฤดูจับปลาเรียวจ้าขายพวกน้ำดื่มของกินลูกชิ้นปลาไก่ย่างช่วงนี้ขายดีมากเลยละค่ะฉันขายมาตลอดเวลาแล้วเราก็พบกับชายน่าสงสัยผู้หนึ่งครับเพื่อมีเรื่องให้เราได้สนุกกันบ้างเขาทำอะไรอยู่เขาก้มหน้าก้มตาฝานเปลือกของต้นไม้ออกครับแล้วก็ลงไปในแม่น้ำอยู่นานสองนานโดยใช้เพียง2มือเท่านั้นครับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลาไม่นานเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับมันคืออะไรเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทำไว้ล้างปลาเรียวนะครับที่จำเป็นสำหรับปลาเรียวนั่นเองครับการจับปลาและทำความสะอาดกันที่นี่ไม่ผิดกฎหมายเหรอครับเนี่ยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เหรอเขาใช้เท้าแทนการใช้มือล้างปลาเรียวเหรอครับเนี่ยปลาเรียวที่เกิดมาถูกเหยียบย่ำภาพแปลกตาที่ขึ้นไปเหยียบบนคานไม้วิธีล้างปลาเรียวครั้งละเยอะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานแบบนี้เหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปคือหากเรายังใช้มือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะยังมีสิ่งตกค้างแล้วก็มีกลิ่นคาวนะครับไม่อย่างนั้นเกล็ดกับไส้ในเนี่ยจะไม่แยกจากกันครับแล้วมันก็จะกินยากครับเราก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นล่ะครับใช้เท้าเหยียบอาหารอย่างนั้นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหดีเกือบก่อเรื่องใหญ่ซะแล้วไหมครับนี่เหยียบไม้ทีเดียวทุกคนเกือบจมน้ำเลยครับโอ้มันยากกว่าที่คุณคิดไว้มากนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับแล้วพวกเขาจะเหยียบมันไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเหยียบแล้วสลัดน้ำล้างน้ำแล้วก็เหยียบอีกต้องเหยียบกว่า20ครั้งปลาเรียวถึงจะมีความสะอาดฝ่าเท้านุ่มนิ่มวิ่งวับแบบนี้ขาวใสมากเลยครับและนี่ก็คือผลของการนวดด้วยปลาเรียวตอนเหยียบก็รู้สึกดีครับได้เหยียบปลาเรียวแบบนี้เหมือนกับได้ร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้เต้นไปในตัวด้วยนะครับหลังจากทำความสะอาดปลาเรียวเสร็จสิ้นแล้วเห็นได้ชัดว่าปลาเรียวสวยขึ้นทันตาเลยครับคราวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมปลาฮอกปลาฮอกเหลือปลาฮ
าปลาเลียวมาทำปลาฮกก็เหมือนกับกิมจินั่นแหละค่ะที่ประเทศกัมพูชานำปลาเลียวมาทำกิมจิแล้วครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทีมงานตามชาวบ้านมาพิสูจน์ความจริงกันแล้วครับเราถามเธอว่าปลาฮกคืออะไรครับและเธอก็ตอบว่าใช้เกลือหมักปลาเลียวจะได้ปลาร้าบปลาฮกค่ะปลาร้าบปลาเลียวนะคะง่ายง่ายไหมล่ะคะง่ายครับวัตถุดิบมีเพียง2อย่างครับก็คือปลาเลียวล้างสะอาดกับเกลือเท่านั้นขั้นตอนการทำก็แสนง่ายครับอาหารพื้นบ้านนี้เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยเก็บรักษาปลาให้ได้นานท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ครับปลาฮกของกัมพูชาเปรียบได้กับกิมจิจากเกาหลีที่มีทุกมื้ออาหารครับวิธีการทำก็ไม่ต่างจากประเทศเกาหลีครับที่สืบทอดจากแม่สู่ลูกเป็นทอดจากรุ่นต่อรุ่นครับคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้ฉันก็เคยทำปลาฮกค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวทำรสชาติเนี่ยเหมือนกันเปี๊ยบเลยค่ะวิธีการทำปลาฮกง่ายก็จริงครับแต่คงยากที่จะทานทันทีครับเพราะนี่คืออาหารที่ต้องใช้เวลาหมักจนได้ที่ถึงจะได้รสชาติที่แท้จริงของมันนะครับหมักทิ้งไว้ราว 5-6 เดือนถึงจะอร่อยค่ะปลาฮกของปีก่อนจะหมดแล้วเหลือแค่นี้เองค่ะจุดเด่นของปลาฮกก็คือยิ่งหมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่กลิ่นก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วกินทั้งอย่างนี้เลยเหรอครับเราจะหั่นปลาฮกเป็นชิ้นบางๆคลุกกับเนื้อหมูแล้วก็ไปทำกับข้าวนะคะคนพื้นที่บอกเราว่าที่กัมพูชานี้นิยมทานปลาฮกในทุกมื้ออาหารไม่เคยขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดแม่ช่างน่าทึ่งที่มันเข้าได้กับทุกอย่างจริงๆนะครับเนี่ยเพียงมีปลาฮกก็อยู่สบายไปทั้งปีแล้วครับเมนูวันนี้ก็คือหมูสับกับปลาฮกอย่างละเอียดนำลงไปผัดกับผักชนิดต่างๆล่ะครับเพื่อแขกที่เดินทางมาจากแดนไกลเจ้าบ้านก็ใส่เครื่องปรุงกันแบบไม่ยั้งเลยครับปลาฮกทอดน่าอร่อยจริงๆครับครอบครัวที่รวมตัวกันเพราะกลิ่นหอมเป็นอาหารที่ร่วมโต๊ะชาวกัมพูชาเสมอมาครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงอยู่ที่เดิมล่ะครับเด็กๆหลายคนก็กำลังใจจดใจจ่อกับมื้ออาหารแสนสุขที่ทำจากปลาฮกกันอยู่ครับปลาฮกของกัมพูชาถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไปซะแล้วครับคุณผู้ชมชาวกัมพูชากินข้าวไม่ได้เลยถ้าไม่มีปลาฮกนะคะเทศกาลของชาวกัมพูชาที่1ปีมีเพียง7วันเท่านั้นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นวัฒนธรรมอันสดใสที่ควรค่าแก่การสืบสานการจับปลาเรียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับว่าพรุ่งนี้ต้องสดใสกว่าเมื่อวานนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว